สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการผสมวิตามินโฟลิกในอาหารเพื่อลดความพิการของคนในชาติทราบหรือไม่ว่ามากกว่า67ประเทศทั่วโลกมีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบการผสมวิตามินโฟลิกลงในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารยกเว้นประเทศไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าการรับประทานวิตามินโฟลิกเป็นประจำไม่มีผลข้างเคียงหรืออันตรายใดๆต่อทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีความจำเป็นต้องรับประทานวิตามินโฟลิกเพื่อช่วยลดความพิการของเด็กในครรภ์และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยได้